รถถังไม่อยู่เฉยเตรียมนำของรับออกประมูลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือกีฬาวันที่12กันยายน2567 13:48 น.รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยวันโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมนำของรับออกมาประมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือของไทยเมื่อวันที่12กันยายน67สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายยังน่าห่วงหลังแม่น้ำสายไหลเข้าท่วมอำเภอแม่สายต่อมาแม่น้ำกกยังได้ทะลักเข้าท่วมอำเภอเมืองเชียงรายทำให้สะพานข้ามน้ำกกที่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายถูกกระแสน้ำพัดจนขาดประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้หลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ยังคงติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมนานกว่า3วันโดยมีประชาชนรอการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากได้ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางกลุ่มชุมชนคนแม่สายและผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างๆล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์สตาร์นักมวยชื่อดังของเมืองไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อรถถังจิตเมืองนนท์ข้อความระบุว่าเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมและผมจะนำของรักของผมมาประมูลเพื่อนำเงินไปช่วยครับพี่ๆคนไหนพร้อมช่วยทักแชทมาได้เลยครับ งานนี้ป่าแตกแน่เด็ดพี่ร้องปอชอเอาผิดบิ๊กป้อมปมคลิปเสียงจ่อยยื่นกกตปปงด้วยการเมืองวันที่12กันยายน2567 11:44 น.เด็ดที่ร้องปปช.เอาผิดคลิปเสียงบิ๊กป้อมลั่นงานนี้ป่าแตกแน่ปิดสวิตปอบ้านป่าเผยจ่อยยื่นกกตต่อด้วยปปงย้อนสอบเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี 2558 เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่12กันยายน 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช.นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องร้องเรียนเอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าพนักงานรัฐกระทำผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผิดกฎหมายเป้ปช.มาตรา172 173และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมทั้งประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงหลุดเรียกรับเงินซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ทางรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง9 MCOT เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยขอให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาไต่สวนส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงนักการเมืองดำเนินคดีฐานเรียกรับเงินนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนมายื่นเอกสารร้องเรียนต่อปปช.กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงจำนวน4คลิปซึ่งมีคลิปสำคัญคล้ายเสียงพลเอกประวิตรสนทนากับไอโอจากการตรวจสอบร่วมกับทีมงานพบว่าคลิปเสียงไอโอคล้ายกับเสียงของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยมีการเรียกรับเงินตนมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะพลเอกประวิตรซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและทําผิดกฎหมายของปปช.ตามมาตรา 172-173 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157นอกจากนี้ตนยังมองว่าสอดคล้องกับข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561ซึ่งต้องยอมรับว่าหมองูอาจตายเพราะงูนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะต้องไปดูโดยเฉพาะข้อ60ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนืออื่นประโยชน์ของตนข้อ61ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
หรือมีพฤติกรรมรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบข้อ62ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินข้อ63ต้องไม่รับของขวัญของกำนันและคลิปเสียงที่มีการพูดถึงเงินใช้คำเรียกว่านายที่จะใช้เรียกนายทหารหรือนายตำรวจเมื่อไปดูคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เศษ 1,246 ส่วน 2,510 ความผิดของเจ้าพนักงานหากกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งโดยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 เพียงแต่เรียกก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วแม้ยังไม่ได้ทรัพย์ที่เรียกไปก็ตามดังนั้นวันนี้ตนจึงมายื่นเอกสารหลักฐานตอบปช.เพื่อให้ตรวจสอบเชื่อว่าการพิสูจน์ว่าจะเป็นคลิปจริงหรือไม่กระบวนการวิทยาศาสตร์ทำได้อยู่แล้วโดย1 ใน 4คลิปที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดมหาดไทยยืนยันว่าเป็นคลิปเสียงจริงโดยพูดระหว่างที่พลเอกประวิตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงและกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้จะฝังทั้งเป็นเพราะการแต่งตั้งราชการเป็นลักษณะการขอให้ใครดำรงตำแหน่งไม่ได้อำนาจการแต่งตั้งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นไม่มีรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นพวกลิ้วล้อหางเครื่องที่ออกมาแก้ตัวลักษณะที่แถเป็นคลิป AI ผมมองว่าออกตัวแรงไปทั้งโฆษกและรองโฆษกถ้ามือเก่าๆแบบพวกผมจะไม่กล้าออกมาเพราะวันนี้คนที่พูดน้ำหนักมันชัดเจนเพราะเป็นข้าราชการระดับ41ดังนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นโดยในวันที่13กันยายนผมจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในกรณีที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีรับรองพรุ่งนี้ป่าแตกและวันที่16กันยายนยื่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี2558นายพร้อมพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าการออกมาเปิดเผยคลิปเสียงเป็นนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนไม่ทราบว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือไม่แต่มองว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาผ่านสื่อมาตรฐานถ้าไม่แน่จริงเขาคงไม่ปล่อยออกมาในแง่ของการทำคลิปตนมีประสบการณ์ต้องเป็นลักษณะของการเปิดสปีกเกอร์โฟนในการสนทนาซึ่งคิดว่าน่าจะมาจากคนใกล้ชิดจะเป็นบริวารเป็นพิษหรือไม่ก็ต้องไปถามคนบ้านป่าดูเราตอบไม่ได้แต่เมื่อคลิปออกมาจริงและมี1 ใน 4คลิปที่ทางปลัดมหาดไทยออกมายืนยันว่าพูดจริงคลิปจริงดังนั้นถือเป็นการตบปากคนที่แก้ตัวให้ปิดปากเถิดอีกทั้งการตรวจสอบคลิปก็ไม่ยากถ้าเป็น AI จะไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าพูดจริงมันจะเป็นธรรมชาติกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศยืนยันได้แน่นอนเมื่อถามว่ามีคนพยายามเชื่อมโยงตระกูลรัตนเศรษฐ์ที่ทยอยลาออกนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนไม่ทราบไม่มโนขนาดนั้นแต่มองว่าเมื่อมีคนปล่อยออกมาแบบนี้และเชื่อว่าเขาคงมีดีตอนนี้มีคลิปเสียงต่อไปอาจจะมีคลิปภาพด้วยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นใครที่ออกตัวก็ต้องเบรกให้ทันส่วนจะเป็นการขาดประโยชน์ภายในหรือไม่คนนอกอัดคลิปเสียงไม่ได้หรอกต้องเป็นคนในแต่จะเป็นกลุ่มไหนตนไม่ทราบยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีคนมีโทรศัพท์ก็อัดได้ทั้งหมดทั้งภาพทั้งเสียง AI ทำไม่ได้หรอกประชาชนกินข้าวไม่ได้อยากกินอย่างอื่นอย่างที่พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคออกมาบอกว่าเป็น AI เพื่อที่จะดิสเครดิตย้ำว่าไม่ใช่การดิสเครดิตแต่วันนี้กรรมตามทันอะไรที่ทำเขาไว้เยอะถึงเวลาก็เป็นวิบากกรรมทุกวันนี้กรรมมาติดจรวดและติดออนไลน์เชื่อว่างานนี้ป่าแตกถือเป็นการปิดสวิตช์ปอบ้านป่าทั้งนี้ตามมาตรา173เจ้าพนักงานรัฐผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทบิ๊กป้อมแจงแล้วปมคลิปเสียงหลุดพอปอชอรอสัตว์พวกชั่วร้ายใช้ AI จัดฉากดิสเครดิตอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอกออกปลัดเก่งยอมรับคลิปหลุดเสียงตัวเองคุยบิ๊กป้อมแจงโยกย้ายมท.สมัยเป็นรองนายก